นับเป็นอีกหนึ่งเวทีประกาศรางวัลที่น่าจับตามองไม่แพ้ออสการ์จริงๆนะคะสำหรับ Asian Film Awards ค่ะหรือรางวัลภาพยนตร์แห่งเอเชียจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่17แล้วนะคะครั้งนี้ค่ะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตกเป็นของเรื่อง Evil Does Not Exist จากประเทศญี่ปุ่นค่ะนอกจากรางวัลใหญ่ๆแล้วนะคะยังมีนักแสดงที่เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีได้รับรางวัลพิเศษจากเวทีนี้กันทั่วหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นคนนี้เลยนะคะนักแสดงหญิงสวยอมตะชาวเกาหลีอียองเอค่ะเธอโด่งดังจากแดจังกึมนะคะคนไทยจำกันได้แน่นอนรับรางวัล Excellence in Asian Cinema ค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงหนุ่มไทยนะคะสุดฮอตเลยคนนี้มินวินเมทวินค่ะคว้ารางวัล Rising Star Award มาครองนับว่าพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าวินเองก็เป็นนักแสดงชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นรับรางวัลจากเวทีนี้ล่ะค่ะรางวัล Asian Film Awards นะคะเป็นงานประกาศรางวัลจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2007ค่ะโดย Hong Kong International Film Festival นับเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฝั่งเอเชียค่ะโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงนั้นเคยเฟื่องฟูสูงสุดในช่วงปี1980ถึง1990แม้การระบาดของโควิด-19 พร้อมกับแรงกดดันทางการเมืองจากจีนแผ่นดินไหวแผ่นดินใหญ่ในช่วงปี2020จะทำให้การผลิตภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ราบรื่นเหมือนเคยนะคะแต่นักแสดงผู้กำกับและนักสร้างภาพยนตร์ชาวเอเชียชื่อดังจำนวนมากก็ยังคงเดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรตินี้อย่างคับคั่งมาตลอดค่ะโดยปีนี้มีภาพยนตร์จาก24ประเทศหลายภูมิภาคเลยนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงค่ะทั้งหมด16สาขามากถึง35เรื่องเลยทีเดียวค่ะ